ไม่มีหนังจีนเลยไม่มีใต้เท้าตอนนี้พี่ก็มือถือมาเล่นเกมไปด้วยนะไม่ใช่หนูเอาไฟฉายมาส่องประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับรถมาเป็น10ปีแล้วทำอะไรคะเป็นเด็กปั๊มน้าโอแน่ใจนะคะว่ามันร่วงอยู่ในนี้จริงๆอ่ะพอให้ขับรถก็อย่างเงี้ยทำของหายน้าโอคะน้าโอเป็นคนขับค่ะเหรอใช่ค่ะแล้วพี่อุวิกเป็นคนมาหาให้ค่ะน้าโอขับรถปกติซึ่งน้าโอเป็นคนขับอยู่แล้วแล้วน้าโอก็บอกว่าน้าโออ่ะถือกุญแจบ้านที่มันมีคิตตี้สีแดงอะค่ะที่พี่วิกได้จากการชาปองที่เกาหลีอะเป็นพวงกุญแจวางไว้ตรงคอนโซลนี่แล้วตรงนี้ก็เบรกรถแล้วมันก็พรุ่งเข้าไปในนี้ซึ่งพี่อุวิกก็ยังงงว่ามันเข้าไปได้ยังไงเนี่ยน้องเห็นช่องน้อยๆตรงนี้ไหมเนี่ยที่มือพี่วิกรอดไปได้เนี่ยค่ะเข้าไปในนี้เฉยแล้วก็หาไม่เจอค่ะน้องๆแล้วมันเป็นกุญแจบ้านไงแล้วเราจะเข้าบ้านยังไงไงตอนนี้ก็คงไปรวมกับเครื่องยนต์คือพี่วิกก็เลยอาสาเพราะว่าโอหานานมากหาแบบเกินครึ่งชั่วโมงอะแล้วไม่เจอพี่วิกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่วิกจะลองหาดูว่าจะเจอไหมพี่จะหาเจอจริงเหรอไม่รู้พูดจริงๆเลยนะโอไม่รู้ว่าจะเจอไหมขนาดนั้นโอหาแล้วไม่เจอแล้วหนูจะหาเจอไหมแต่ก็ต้องหาไม่อย่างนั้นก็ทำไงอะหนูจะเอามือเข้าไปได้ไหมเอามือเข้าไปยังไงทำมือได้ไหมอ่ะมันมีน้ำมันในนี้จริงเหรอจริงกินเหมือนน้ำมันเครื่องจริงเหรอเนี่ยระวังงูเนอะงูเนี่ยเฮ้ยเป็นน้ำมันเครื่องจริงนะเนี่ยนี่แล้วก็เอามาไว้ในนี้เนาะต้นก็บอกเข้าใจตัวเลยฮะเราบอกแล้วให้ระวังแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ในนี้จริงๆนะโอความจริงนะโอพูดเล่นหรือเปล่ามันไม่ได้เข้าไปในนี้แล้วนะโอทำล่วงในเบาะหลังเบาะข้างอะไรอย่างนี้เปล่าจริงมันหล่นตรงใต้เท้าอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีไม่มีหนังจีนเลยไม่มีใต้เท้าน่าเล่นนะใต้เท้าเนี่ยเราไงดีเราไฟฉายเลยมาส่องดูไหมเรามีไฟฉายด้วยเหรอไม่มีอ่ะตอนนี้พี่ก็เอามือถือมาเล่นเกมไปด้วยนะไม่ใช่หนูเอาไฟฉายมาส่องดีอยู่อย่างเดียวคือมีพวงกุญแจนะครับทำให้แบบพอจะเห็นความแตกต่างของพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นตัวการ์ตูนเงินก็ไปหมดอ่ะถ้าเงินดำๆเหมือนกันหมดนี่ไม่เห็นแน่แต่ไม่รู้ว่าการห้อยคิตตี้นี่จะทำให้เราหาเจอจริงหรือเปล่านี่สิเราจะไปเกี่ยวกับอย่างอื่นทำไมต้องให้ช่างจริงๆเลยนะโอต้องไปแกะเอาหมดเลยนะเนี่ยให้พี่โน้ตมาแกะพวงมาลัยไหมพี่โน้ตแกะพวงมาลัยเป็นเหรอคะไม่เป็นอะก็เห็นมีเหมือนแบบน็อตไขควงเลยก็มาหมุนดูถ้าเกิดเราลื้อมาแล้วเราใส่กับพื้นที่เดิมไม่ได้นะโอก็หาช่างซ่อมรถมาน้องๆตอนนี้คือพี่วิกจะบอกว่าพี่วิกเห็นแต่พวกแบบสายระยงระยางนะคะซึ่งไม่เห็นคิตตี้สีแดงแต่อย่างใดมาแกะสักชิ้นนึงโอ้แต่นี่ได้ก่ะก่อนจะเริ่มถอดนะคะก็น้าโอก็จะถอดนาฬิกาแหวนอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับรถมาเป็น10ปีนะทำอะไรคะเป็นเด็กปั๊มถามไม่เหนื่อยพอถึงคนโซนออกพวกนี้มันจะเป็นไรไหมเธอแน่ใจนะว่ามันอยู่ในนั้นจริงๆไม่แน่สักนิดอ่ะจริงๆถ้ามันทะลุจริงๆมันก็ควรจะหล่นออกมานะใช่มันควรจะหล่นลงพื้นไปพวกนี้มันทะลุถึงกันนะใช่หนูก็คิดบางทีมันจะร่วงลงมาแล้วหรือเปล่ามันแค่แบบเป็นทางผ่านอะเจอแล้วเจอแล้วเหรอแล้วว้าเจอที่ไหนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหัวเข้าไปเนี่ยอันดูนะโอ้เจอแล้วจริงด้วยโอ้ยนี่ไงน้องๆคิตตี้สีแดงที่พี่วิกบอกเจ๋งอ่ะคราวนี้ตาพี่วิกมากนี่โนใส่เข้าไปใหม่ไม่ใช่พอแล้วโอ้ยกว่าจะเจอน้องๆอันนี้เห็นคิตตี้สีแดงใช่ไหมคะก็เลยเห็นใช่ไหมไม่ใช่อ้าวเราเห็นได้ยังไงอะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยอ้าวเหรอรู้สึกว่ามันเชื่อมต่อกันรวมเข้าไปถ้ามันไม่หล่นลงมามันก็ต้องอยู่ระหว่างทางอะอ๋อนึกออกไหมมันเป็นก็เลยเหมือนเขย่าแล้วมันก็หล่นลงมาอย่างนี้ใช่ไหมในที่สุดเราก็เข้าบ้านได้ค่ะน้องโอคะเข้าหลังเราจะไม่วางอะไรบนคอนโซลรถนะคะเราจะไม่วางอะไรบนพวงมาลัยนะคะน้องๆโอเคไหมคะเกิดมันเข้าไปขัดตัดติดสายไฟหรืออะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์มันจะอันตรายก็บอกแล้วงั้นวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณกำลังใจและความช่วยคอยลุ้นคอยเชียร์นะคะงั้นวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายเราจะอัปเดตชีวิตของเราเรื่อยๆนะคะช่วงนี้สายพังต้องมา